วันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน10ตรงกับวันอังคารที่3เดือนตุลาคม2566พุทธังธัมมังสังฆังนะนิสัมมากระหนังสยโยใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขกายสุขใจสำหรับทุกท่านทุกคนเนาะก็ปรารถนาอยากให้เป็นเช่นนั้นทุกคนอยากปรารถนาอยากพบกับความสุขอยากมีความสุขความสบายร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองหมดหนี้หมดหนี้หมดสินแต่โดยภารกิจเนาะทั่วไปภารกิจทั่วไปก็ง่ายๆเลยหลายๆคนอาจจะคือมันภารกิจมันต่างกันอย่างหลวงพ่อก็ทำหน้าที่ของความเป็นประสงค์เจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อะไรในความเป็นทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบในหน้าที่ของตัวเองบางทีเรารับอาสามาเองนะบางทีแล้วก็คือสมัครมาเองนั่นขนขวายเพื่อจะเข้ามามาแล้วก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นมากที่สุดทำการทำงานก็เหมือนกันขายแรงก็เหมือนกันต้องให้คุ้มค่าคุ้มค่าแรงอย่างนี้เป็นต้นทานข้าวกินข้าวดื่มน้ำก็ต้องให้คุ้มค่าคุ้มค่าในการทานข้าวดื่มน้ำอะไรลักษณะเองเราต้องทำความเข้าใจมันชัดเจนหลายๆสิ่งหลายอย่างหลวงพ่อถึงบอกว่าภารกิจไม่เหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายก็อันเดียวกันนะหลวงพ่อว่าจุดมุ่งหมายอันเดียวกันแต่หมายถึงว่าคำว่าอันเดียวกันคือหมายถึงว่าส่วนมากเลยก็ประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อหาก็ เรียกว่าสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทน เอามาใช้ก็ เรียกว่ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเนาะแล้วก็ทีนี้มันพ่วงคนอื่นด้วยนะมันพ่วงคนอื่นด้วยคำว่าพ่วงคนอื่นคือหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นเสาหลักของครอบครัวภาระก็จะหนักอยู่ที่เราอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราจะแบกไม่ได้ตลอดไหมบางทีถ้าพูดถึงตามหลักแบกหนักแบกมากก็ทำให้แพ้แรงตัวเองเนาะแพ้กำลังตัวเองเผลอๆถึงกระดูกหักเลยเหมือนกับอุบัติเหตุที่กระทบกระทั่งแรงๆเหมือนกันมันกระทบมีสองถ้าพูดถึงจะแยกนะก็มีสองอย่างเนาะบางทีก็แรงปะทะจากอุบัติเหตุแรงปะทะตกจากที่สูงลงมาเนี่ยฉะนั้นก็แรงปะทะอีกอย่างแรงกลแรงด่าแรงนินทาแรงอะไรอิจฉาตาร้อนครบถ้วนบริบูรณ์เลยทั้งสองอย่างเราแก้ไขยังไงมาแก้ไขยังไงรวมๆก็เป็นผู้มีสติอย่าประมาทนั่นเองแรงปะทะทางกายนี่นะทางกายของเราเขาถึงคิดออกมาได้หลายคนคิดออกมาก็มันก็มีทั้งโทษมีทั้งโทษทั้งประโยชน์นะมีทั้งคุณทั้งโทษอันนี้อย่างยกอย่างเข็มขัดนิรภัยก็ดีหมวกกันน็อกก็ดีอะไรต่างๆถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่มีสติแม้แต่รถก็เช่นกันตกไปในน้ำระบบไฟใช้ระบบไฟ
ทำอะไรไม่ได้เลยเข้มขัดได้ไปเหมือนกันที่หลวงพ่อว่าเวลานั้นมันก็รัดตัวเองออกนี้ไม่ได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันเสียมันปลดล็อกไม่ได้เลยนะปลดล็อกไม่ได้เหมือนกับง่ายๆเลยถ้าสมมติเราวิ่งจะไปเข้าบ้านกุญแจบ้านล็อกอยู่แต่ลูกกุญแจไม่อยู่กับเราถึงจะอยู่กับเราหรืออยู่กับใครก็ช่างมันตอนนั้นมันเขาบอกว่าสติไม่ได้ฟันเฟือนสติตั้งสติไว้ไม่ดีหาไม่เจอหาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นภัยพิบัตินี่คือภัยพิบัติข้างนอกภัยพิบัติข้างในที่นี้ถ้าภัยข้างนอกเนี่ยเราก็สติเป็นใหญ่อย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทในการทุกเมื่อแล้วก็ถ้าภายในที่เขาว่าเขาด่าเขานินทาเขาให้ร้ายแกเราอะไรนะจ๊ะอันนี้คือมันกระแทกแล้วนะมันเข้ารูหูเรามันไปทิ่มลงใจนะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงถ้าเราหมกไว้ในหัวจิตหัวใจของเราก็หนักเลยหนักเลยกายก็หนักพออยู่แล้วเหลือใจทำไมมันไปหวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นทำไมไปหวั่นไหวกันแต่ความจริงนั่นนะหมายถึงว่าพระกำลังที่คำว่าดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามเราก็เก็บมาคิดได้อย่างที่นี่เก็บมาคิดได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผลักดันเราผลักดันเราเราจะไปต้านกับเขาเลยเหมือนกับคนที่เมื่อก่อนเนี่ยดูไม่น่าจะเป็นหัวหน้าเขาได้เลยไม่น่าจะเป็นเจ้าของกิจการได้เลยทำไมเขาไต่เต้ามาก้าวมาจนกระทั่งคนอื่นที่เคยร่วมงานกันเอาอยู่ในห้องเรียนด้วยกันเมื่อก่อนตอนนี้ไอ้คนที่บอกว่าเมื่อก่อนการเรียนก็ไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนเลยตอนนี้กลับกลายเป็นหัวหน้าแล้วเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมถ้าความมุ่งมานะของเราเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนะความมุ่งมานะความที่ดูหมิ่นดูแคลนก็ทำผลักดันให้เราได้ดีผลักดันให้เราสูงขึ้นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราสมมติว่าที่เราไม่พอใจเขาที่เขาดูหมิ่นนินทาอะไรแล้วไม่ชื่นชมเราถ้าเราไปโต้ด้วยวาจาเราก็เสียเราด้วยถ้าไปตีไปตบไปต่อยไปเตะไปต่อยด้วยทางกายก็ดีมันก็ตกต่ำใช่ไหมตกต่ำประวัติไม่ดีเขาว่าไม่ดีนี่มันได้กำลังใจที่พระท่านบอกด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ท่านบอกว่าคำยกย่องกับคำยกย่องสรรเสริญนี่นะกับคำติชมอะไรมีคุณค่ามากกว่ากันหลวงพ่อว่าถ้าคิดเป็นคำตินั่นเป็นแรงผลักดันให้เรามายืนอยู่จุดนี้ได้นะอย่างเป็นต้นแต่ถ้าชื่นชมอ่ะที่ชื่นชมข้อสรรเสริญลืมตัวไปเอาแล้วเขาสรรเสริญเราเขายกย่องนั่นเนี่ยยกย่องเรานั่นนะแล้วก็ลืมตัวใช่ถือว่าในสิ่งที่เขาเตือนเราก็ดูหมิ่นดูแคลนดูถูกอะไรเรานั่นน่ะเราถือว่าเป็นพระเป็นกำลังใจไม่มีมารเขาบอกว่าบารมีไม่เกิดในลักษณะพญามารไม่มีบารมีไม่เกิดจริงๆมันก็ใช่นะมันก็ใช่อย่างท่านกล่าวไว้ว่าเบนย้อนละงัดด้วยการไม่จองเวนอะไรกันวิธีคิดในสมองก็เช่นกันนะวิธีคิดเราคิดไปคนนี้คิดอย่างนี้ถ้ามาผสมกันลองดูดิมาผสมกันมันสร้างสรรค์นะหลวงพ่อมันสร้างสรรค์ฟังคำชี้แนะของคนอื่นบ้าง
ม่ใช่บ้านเราก็ฟังเราก็เสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรเสียงกบเสียงเขียดเสียงอะไรนกกระจิบนกกระจอกก็ต้องฟังบ้างฟังเราเก็บมาคิดคิดเสร็จแล้วมาปรับปรุงมาปรับปรุงเหมือนกับคนที่ทำอาหารเป็นต้นจนกลายเป็นกุ๊กมือหนึ่งกุ๊กมือสองอะไรเลยใช่ไหมล่ะแม้แต่ขับรถก็เช่นกันพลขับนะพลขับพอขอรอพอขอรอยังมีมือหนึ่งมีมือสองเลยอย่างนี้เป็นต้นทุกองค์กรก็เช่นกันมีเจ้าวาดก็มีผู้ช่วยเจ้าวาดอะไรก็ช่างถ้าพูดถึงตามหลักทั้งหมดเลยในองค์กรทำไมต้องตั้งผู้ช่วยเอาไว้เพื่อเผื่อมีนู่นมีที่ปรึกษานู่นมีที่ปรึกษานู่นตั้งเป็นที่ปรึกษาตอนนี้เราเป็นผู้นำคนตามหลังมาเขาตั้งผู้ช่วยเอาไว้ถ้าในสิ่งที่มันสร้างสรรค์เรามาขัดกันซะเองเนี่ยมันจะไปรอดไหมก็ไปไม่รอดเป็นต้นแต่ถ้าสมมติว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างคนนั้นก็ไปนู่นเขามาไปดูงานใช่ไหมดูไปดูงานมีประสบการณ์เขาบอกว่าเงี่ยหูฟังสายสายตาดูบ้างมองตาน้อยๆก็ได้เก็บมาอุ้ยอันนี้ควรจะปรับปรุงที่องค์กรเรานะคนที่ไปตกแต่งที่บ้านเรานะอะไรลักษณะควรจะไปใช้ในองค์กรของเรานะนี่เป็นต้นแต่ที่นี้มันมีปัญหาหรือเปล่าคำว่าเวียนยาระงับโดยการไม่จองเวียนคือง่ายๆเลยจิตของความเป็นคนของเราเนี่ยของมนุษย์เรานี่นะเห็นคนอื่นได้ดีเห็นคนอื่นได้ดีไม่พอยินดีกับเขาไงมันก็ขัดกับหลักธรรมะขัดกับหลักธรรมะเลยเห็นเขาได้ดีอนุโมทนาพอยินดีเขาดีกว่าถ้าไปอิจฉาแต่ร้อนเราทุกข์ซะเองตกนรกหมกไหม้ซะเองจิตนั่นแหละจิตนั้นมันสำคัญจิตมันไม่ปกติฟังคำนินทามาก็ไม่เอามาเป็นพลังในการทำงานถดถอยไปได้ท้อแท้ทำดีไม่ได้ดีเอาไปนอนละทีนี้ทำดีไม่ได้ดีเลิกทำดีกว่าที่ทำเนี่ยมันดีจริงไหมเราอะไรลักษณะมันดีจริงไหมแล้วทำความเข้าใจเนาะน้องปอว่าทำความเข้าใจเถอะวิธีคิดบางทีมันเรื่องเดิมๆอะไรอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเวลานักแสดงเขาเนี่ยมุมฉากไฟเขาปรับหมดเลยเครื่องเสียงอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นบางทีโอ้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเวทีใหม่เนาะเวทีก็เดิมๆมันแหละแต่หมายถึงว่าหน้าเวทีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยเวทีก็อันเดิมมันเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เช่นกันใช่มั้ยเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมไปตกแต่งดูดีขึ้นทุกวันทุกวันแต่เครื่องมันก็ตัวเดิมๆมันแหละนี่เป็นต้นที่มันขับเคลื่อนไปหัวจิตหัวใจเราก็เหมือนกันหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนมันเติมในสิ่งที่มันเป็นรสชาติอะไรมั้ยนะรสชาติในชีวิตมันเติมขึ้นมาได้มั้ยเนี่ยถ้าเติมไม่เป็นก็ยุ่งเลยยุ่งเลยไม่คุณงามความดีเติมภายในหัวจิตหัวใจของเราเอาแต่เรื่องเดิมๆบางสิ่งบางอย่างอย่าไปย่ำอยู่ที่เดิมถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนคุยกันได้ฟังได้ปรับปรุงได้อาจจะปรับปรุงจากความคิดของตัวเองปรับปรุงคนอื่นเขาบอกมาแล้วก็เสริมเข้าไปเลยสินะเราแอบฟังอยู่นิดๆเราแอบเก็บออกมานิดๆเลยสินะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเก็บมาได้มากๆเลยถ้าเรายังไม่พัฒนามากนะเก็บไม่จากคนอื่นนั่นเลยมากมากฟังเขาด้วยฟังแล้วนำมาปฏิบัติด้วยอะไรลักษณะนี้
มันถึงจะลงตัวไหมถ้างั้นไม่มีวันที่จะลงตัวเห็นเขาดีๆอิจฉาตาร้อนเขาเห็นเขาสูงกว่าเขาพยายามจะดึงพยายามดึงให้เขาต่ำลงมาเวลาเขาอยู่ต่ำกว่าเขาจะเหยียบย่ำให้มันต่ำให้มันจมดินจมโคลนไปได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วมันปกติไหมทางดีๆนะหลวงพ่อคิดออกมาบางทีก็นอกตำราเหมือนกันแต่เอามาไว้ในตำราใจของเราเนี่ยเห็นเขาสูงก็พยายามที่จะฉุดลงมาให้มันต่ำให้มันต่ำกว่าเราคนที่ต่ำอยู่แล้วก็เหยียบย่ำให้มันจมดินไปเลยถือว่าจิตอย่างนี้วิธีคิดอย่างนี้มันปกติไหมมันไม่ปกติมันจะหาความสุขข้อหาตัวเองไม่ได้ก็หมดแต่ว่าจะห้ามหันกับเขาคนที่อ่อนแอกว่าเราก็รังแกเราก็เบียดเบียนคนที่สูงกว่าพยายามที่สอยพยายามที่จะทิ่มอะไรแบบนี้อันนี้มันไม่ใช่ธรรมะแล้วอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแล้วฟังคนอื่นซะบ้างนะนะฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างถ้าไม่เอาก็ไม่ยังไม่เอาก็ฟังก่อนฟังครั้งแล้วครั้งเล่าอะไรแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องการลงทุนใช่ไหมล่ะทำดีมีกายกับใจเนี่ยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาใหม่แล้วไม่ต้องไปหาแล้วไม่ต้องไปบอกว่ากลับไปเกิดก่อนกลับมาก็ยังแบบมาทำดีอ้าวโอ้โหยาวเลยแม้แต่ว่าจิตเราคิดบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำเดือนหน้าฉันจะทำอะไรแล้วนะบางอย่างมันใช่อยู่อย่างยกตัวอย่างกำหนดการอย่างยกตัวอย่างแล้วพอออกพรรษาเนี่ยทอดกฐินนี่เป็นต้นอาจารย์อันนั้นใช่มาทอดกฐินในพรรษาคงไม่ใช่แล้วแหละอย่างเป็นต้นใช่ไหมจะทำบุญอื่นได้ไหมมันได้เขาบอกว่าในพรรษานี่เราต้องหลวงพ่อท่านเลยบอกอยู่บ่อยๆว่าหลายๆคนไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อในพรรษาบวชได้หรออันอย่างนี้เป็นต้นเจอบ่อยๆหลวงพ่อเจอเยอะมากเลยเรามีศาสนาหรือธรรมะที่ไหนนะที่ไปบอกว่าคนจะทำดีเขาตั้งใจจะมาบวชเขาจะมาทำดีหยุดก่อนเถอะอย่าเพิ่งทำเลยก็แสดงว่าจิตมันโง่ใช่ไหมล่ะถ้าเขาจะทำแต่จริงๆทำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการบวชเท่านั้นนะถ้าเราบวชแล้วต้องจะทำดีก็ไม่ใช่เขาทำดีตั้งก่อนบวชมาบวชแล้วก็ทำดีอย่างเป็นต้นเมื่อการเราลงแต่ทำอะไรทั้งอย่างที่ประกอบสัมมาอาชีพต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนะแต่การที่ทำดีมันกายกับใจมันพร้อมแล้วเนี่ยแต่ถ้าไปลงทุนภายนอกเนี่ยต้องมีทุนนะต้องมีทุนต้องมีงบประมาณนะต้องมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองนะมันถึงจะขับเคลื่อนไปได้ไงอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อไปเล่าให้ฟังนิดหน่อยหลวงพ่อไปเยี่ยมพระท่านไปเยี่ยมพระก็พระอาพาธนั่นแหละหลวงพ่อไปเยี่ยมแต่บางคนก็เป็นลูกน้องหลวงพ่อไปอยู่ถิ่นนั้นทางนั้นพอดีก็ถือว่าไปเยี่ยมแต่ที่สำคัญทีนี้เราไปงานศพเป็นญาติของพระมีศักดิ์เป็นป้าตายเขาบอกว่าชื่อบ้านนะบ้านแจ้งนะมันแจ้งสว่างมันโคกสว่างนะตำบลโคกสว่างเลยนะลักษณะอย่างนี้แต่หัวจิตหัวใจเราสว่างไหมนะอย่างนี้ถ้าหัวจิตหัวใจมืดบอดก็ยุ่งเลยไปงานศพได้เลยในแง่คิดจากการไปงานศพไหมล่ะบางคนก็คนพูดในหน้าที่ตรงนั้นก็ท่องมาพูดก็จำมาพูดอย่างเงี้ยเหมือนการประวัติท่านถึงได้บอกว่าอย่าเป็นคนดี16:00 น.นะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยก็เตือนกันมาบ่อยๆเหมือนกันว่าอย่าเป็นคนดี16:00 น.เราเป็นคนดีตั้งแต่น้องตั้งแต่เรามีลมหายใจอยู่นั่นแหละเรามีหัวจิตหัวใจ
ทุ่มเทลงไปเต็มที่เลยทุ่มเทเห็นแล้วละทีนี้เห็นแล้วข้าวข้างไหนก็ช่างทีนี้เรารำลึกถึงคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งไงอย่างนี้เป็นต้นไงหลวงพ่อไม่อยากให้ผัดวันประกันพรุ่งนะไม่อยากให้ผัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้ขอเถอะคิดได้ทำตอนนั้นเลยคิดได้ทำได้ตอนนั้นเลยหรือคิดได้ก็จำให้ฝังใจเลยจะนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ฟังได้แง่คิดก็นำไปประพฤติปฏิบัติอะไรลักษณะอย่างนี้ถ้ายังไม่ปฏิบัติยังไม่เป็นผลนะต้องเข้าใจเลยเหมือนกับหลักการนะเรียนมาแล้วฝึกงานต้องทำงานจริงด้วยมันจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมนะสมบูรณ์บริบูรณ์เพียบพร้อมเลยฉันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าตอนที่เราเรียนตอนที่เราศึกษาเนี่ยเรียกว่าปริยัติไงไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือไงไปเรียนหนังสือการศึกษาเราเรียนทำให้คนฉลาดไม่มีหรอกว่าการไปศึกษาเราเรียนไปทำให้คนโง่แต่จิตของเรามันโง่ต่างหากหลวงพ่อไปบางเทศหลวงพ่อท่านมาเทศว่าคนปึกคนปึกเพราะว่าบางทีมันฟังอย่างนั้นไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับการศึกษาเหมือนกับเรียนการศึกษาทำให้คนฉลาดไล่ความโง่ไปได้ไล่ความโง่ไปขณะที่ไล่ความโง่ไปแล้วความฉลาดก็ไปแทนที่เสร็จแล้วทีนี้เรียนจบแล้วทีนี้เรียนจบแล้วท่านถึงเรียกปริยัติที่เขาเขียนเอาไว้นะบางทีก็หลวงพ่อก็ทึ่งเหมือนกันนะวิธีการตั้งชื่อการศึกษานอกโรงเรียนเป็นต้นหรือเราจะไปศึกษาเฉพาะในโรงเรียนกลับมาบ้านไม่ศึกษาเหรอหรือไปไหนก็ยังไม่เราไม่ศึกษาบ้างเหรออะไรลักษณะเนาะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อทั้งหมดว่าปริยัติไงปริยัติแล้วก็นำมาปฏิบัติปริยัตินำมาปฏิบัติอย่างนี้เสร็จแล้ววิธีคิดบางทีเราคิดไม่ได้นะแต่คนอื่นทำไมก็คิดได้เรียนด้วยกันเวลาเรียนก็เท่ากันจำนวนวิชาก็เช่นกันอีกคนนั้นอยู่ในห้องทำไมมันฉลาดกว่าเราทำไมมันฉลาดกว่าเราเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละมันสูงมันต่ำมันดำมันขาวมันต่างกันใช่ไหมจะไปเขียนหวยเท่ากันไม่ได้การที่ศึกษาตอนนั้นก็ทำให้เราฉลาดต้องเก็บไปใช้ในชีวิตประจำวันน้องพ่อพูดอยู่ตลอดว่าการศึกษาหลวงพ่อศึกษาทั้งหมดจริงๆถ้าพูดศึกษาชีวิตเนี่ยหลวงพ่อว่าตั้งอยู่ปฐมเลยนะตั้งอยู่ปฐมแล้วเสร็จแล้วทีนี้เรานำมาใช้ได้นะหลวงพ่อได้แง่คิดจากการศึกษาตั้งแต่อยู่ปฐมจนปัจจุบันเลยนะนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าบ้างนิทานเรื่องตำราเรียนกระต่ายตื่นตูมบ้างอะไรอย่างเงี้ยอึ่งอ่างมันจะพองตัวเท่าวัวเป็นต้นเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อว่าต้องทำความเข้าใจแล้วนะแล้วทุกวันนี้ได้แง่คิดไหมก็นั่นแหละการศึกษาทำให้คนฉลาดหรือทำให้คนโง่เอามาดำรงเอามาใช้ในเขาบอกว่าฟังในสมองของเราฟังมาในจิตหัวใจของเราแล้วก็มาใช้ขณะที่มาใช้เราก็ขับเคลื่อนไปด้วยได้ดีขับเคลื่อนยังไงเรานึกถึงโอ้ตรงนี้ตำราเขาบอกอย่างนี้นะลองสักหน่อยเถอะอะไรนะลองสักหน่อยเถอะไม่ใช่ลองสักหน่อยหรอกทองแล้วลองแล้วถ้ามันมีคุณค่าก็เราก็ลองแล้วไปลงไปตลอดชีวิตนั่นแหละที่สุดของมันก็ยึดเอาส่วนนั้นแหละมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราพังเราเผลอมาไหนเราก็นึกได้โอ้ตรงนี้
ตรงนี้ดีกว่านะมันมีจุดยืนของมันอยู่อย่างยกตัวอย่างยืนขึ้นแล้วมันมั่นคงเหมือนกับลูกหลานเรียนจบมาเมื่อก่อนเนี่ยพูดบ่อยนะปริญญาเตะฝุ่นปริญญาเตะฝุ่นคือคนจบมานั่นแหละไม่มีการมีงานทำแล้วก็เตะฝุ่นใบปริญญามันคงไม่ไปเตะฝุ่นใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้ก็เช่นกันเรามีทำเรามีทำอย่างอื่นชดเชยไหมล่ะไปทำอย่างอื่นชดเชยมันต้องมีอะไรทำแน่ต้องอ่านการให้เป็นอ่านเกมชีวิตให้ได้เดินหมากชีวิตให้เป็นอะไรลักษณะเท่านั้นเลยน้องพ่อก็ใช้หลักการลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่โอ้ยรอเขาก่อนเถอะขณะที่รออยู่เราทำอย่างอื่นรอได้ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติจะไปเนี่ยนัดเวลานัดเวลานี่ไม่มาทีฮะไม่มาทักทีเราทำงานอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดแล้วเลยลักษณะที่สุดของมันถ้าพูดถึงว่าไม่มาก็ดีจะได้ไม่ไปอย่างเป็นต้นใช่ไหมล่ะเราทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอยู่บ้านควรทำอะไรอยู่คนรักอยู่คนเกลียดควรทำยังไงควรคิดยังไงเป็นต้นอยู่คนเกลียดควรคิดยังไงควรแก้ไขยังไงแก้ไขความคิดของตัวเองอยู่กับคนรักคนที่ปรับปรุงแก้ไขควรได้ทำยังไงไม่ใช่ว่าอย่างที่หลวงพ่ออยู่บ้านก็เบื่อบ้านมีอะไรน่าเบื่อบ้างหลวงพ่อว่าคนที่อยู่ด้วยนั่นแหละน่าเบื่อใช่ไหมล่ะเหมือนกับลูกหลานเบื่อพ่อเบื่อแม่เบื่อคุณตาคุณยายเป็นต้นก็คนอยู่ด้วยกันนี่มันก็มีอะไรทิ่มแทงบ้างอะไรบ้างแล้วทำไงที่ว่าเกาะกำแพงหรือสติของเราจะทำไงไม่ให้มันเรื่องนี้ทิ่มแทงเราได้พูดไม่น่ารักเลยพูดไม่น่ารักเลยถ้าเราไปเจอคนข้างหน้าเขาพูดไม่น่ารักอีกทำไงเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ล่ำไปไหมล่ะมันก็มีปัญหาอยู่ล่ำไปไงก็นี่คุณตาคุณยายอันนี้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ลุงป้าน้าอาพูดกับลูกกับหลานในลักษณะเขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันต้องทำใจอยู่กับคนง่ายๆคือปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาธรรมะมาใช้กับคนที่อยู่กับจำกับเรานี่แหละหรือเราไปใช้กับใครล่ะที่สุดของมันก็ที่ถูกต้องก็ทำใจแล้วก็ปฏิบัติได้ที่ตัวเองนั่นแหละถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีคนชั่วคนดีไม่มีสูงมีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีมืดไม่มีสว่างนี่จะไปปฏิบัติอะไรล่ะอย่างเงี้ยแล้วพอถึงว่าวิธีคิดชีวิตของเราเนี่ยมันดันด้นมาถึงขนาดนี้แล้วต้องพอว่าเอาเถอะสู้ต่อไปสู้จนชีวิตจะสิ้นสุดสู้จนใจขาดดิ้นอะไรแบบนั้นไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยหลวงพ่อว่าสนุกนะเท่าตามความคิดเองวิธีคิดวิธีอะไรสนุกคนอื่นแล้วก็ฟังแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อท่านย้ำว่าฟังแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยนะฟังแล้วในแง่คิดนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอมตะธรรมมันจะเกิดขึ้นรสของธรรมจะเกิดขึ้นรสแห่งคนงามความดีจะเกิดขึ้นรสหวานกินมากก็ไม่ดีรสขมกินมากก็ไม่ดีน้ำจืดๆนี่แหละน้ำดื่มมากก็อืดอัดถ้าดื่มถ้าทานเกินอิ่มข้าวเช่นกันทานเกินอิ่มก็ลองดูดิถ้าทานเข้าไปมากๆได้ระบบย่อยเนี่ยมันมีปัญหาเลยยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยน้องพ่อว่าต้องคิดให้ดีแล้วแหละคิดให้พอดีแล้วแหละเมื่อวานน้องพ่อก็เลยทั้งวันเลยเมื่อวานทั้งวันก็อยู่อย่างนี้แหละหลายคนก็ยิ่งกว่าหนักกว่าหลวงพ่อเลยซ้ำไปใช่ไหมล่ะ
หนักกว่าเยอะหนักกว่ามากๆเลยอย่างเงี้ยหนักกว่าเยอะเลยมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวขอทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้มันลงตัวได้ไหมล่ะอะไรก็สักคนเราชีวิตเราคนอื่นชีวิตคนอื่นต้องเดินก็ว่าเดินเกี่ยวก้อยกันไปอย่างนี้ใช่ไหมโดยหลักสัจธรรมมันก็หลักสัจธรรมมันก็ไปอย่างนั้นจริงๆนะไม่เกี่ยวก้อยก็มันก็เกี่ยวก้อยไปทิศทางเดียวเดิมนั่นแหละทิศทางเดิมๆแต่เราเก็บมาคิดไหมนะอย่างคนไปก็ไปแล้วเที่ยวไปเผาคนนั้นเที่ยวไปเผาคนนี้จักวันหนึ่งเราก็ต้องไปตามเขาไปนั่นแหละจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละแต่ก่อนที่จะไปขอให้ทำคุณงามความดีได้เต็มที่เอามันเต็มที่ซะเลยอะไรแบบนั้นน้องพ่อว่าสนุกกว่านะดีกว่าไปทำชั่วก่อนตายเขาทำชั่วก่อนมากมากก่อนเถอะอีกคนหนึ่งบอกก่อนตายทำให้ดีดีที่สุดเลยดีมากๆอะไรลักษณะอย่างเงี้ยจะไปพูดถึงว่าบางทีมันจะประชดตัวเองไปถึงไหนหลวงพ่อว่าอย่าไปประชดตัวเองมากกว่านี้เลยเราว่าตั้งสติสมัยเถอะตั้งสติสมัยทำความเข้าใจให้มันลงตัวให้มันลงตัวข่าวครั้งหนึ่งข่าวครั้งหนึ่งนี่หรือข่าวครั้งที่สองหรือข่าวครั้งที่สามเราต้องดูน้องพ่อเห็นช่วงหลังๆมาอย่างน้องพ่อนี่ก็มาเรียกว่าคุกขี่ก็ได้นะคุกก็บอกคุกอยู่กับความจริงเพื่อนพ้องน้องพี่บางทีคนเกิดทีหลังต้องล่วงไปหล่นไปแล้วก็ทำหน้าที่ของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่อะไรลักษณะทำดีไว้ให้มากๆน้องพ่อเดินไปนู่นไปนี่อย่างเมื่อวานน้องพ่อเดินทางถ้าพูดถึงระยะทางไปกลับก็โอ้โหไกลเหมือนกันเนาะไกลเหมือนกันแม่คนที่ถามน้องพ่อจะเคยชินอย่างนี้นะนิสัยคือตัวผลนิสัยน้องพ่อไปอยู่หลายที่ก็เลยไม่มีหัวจิตหัวใจที่จะไปคล้องแวะอะไรมากมายนั่นแหละมันคิดไปที่ไหนแล้วก็เคยไปหลายที่นะไม่ใช่ไปทุกที่ในพื้นแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่นะแต่ไปหลายที่ไงถ้าบอกเขาบอกตรงนี้เข้าใจตรงนี้เราเคยอยู่ด้วยอะไรแบบนั้นอย่างที่ไปเมื่อวานเนี่ยเราพ่อเคยไปบ่อยไปหลายครั้งอะไรแบบนั้นพิกัดสามอย่างเล่าให้ฟังนะพี่กัดลูกน้องไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่บ้านที่ไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องที่เป็นพระหลวงพ่อเฉลยโอกาสไปเยี่ยมอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ได้ไปเผาศพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติของพระที่อยู่ด้วยนี่อย่างเงี้ยญาติของพระแล้วก็ไปเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมพระอาพาธหลวงพ่อเลยไปถึงนั่นนะอำเภอเลิงนกทานั่นนะจังหวัดยะโสธรก็ที่ไปงานศพก็อยู่เขตละเอ็ดมันอยู่ระหว่างมุกดาหารกับยะโสธรกับละเอ็ดอยู่ส่วนนั้นพอดีมันต่อเขตนั่นเองต่อเขตแบ่งกันปกครองใช่ไหมก็แน่นอนแบ่งเขตการปกครองมีเจ้าหน้าที่ในองค์กรในตำบลในหมู่บ้านอย่างเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้เห็นไหมยังมีนายกอบต.นายกเทศมนตรีนายกเยอะเลยนายกสมาคมนู่นสมาคมนี่อย่างเงี้ยยังทุกวันนี้เราว่าทำงานอย่างพวกนี้ก็มีงานอันนั้นก็นายกยุวพุทธิกสมาคมนายกพุทธสมาคมอย่างนี้เป็นต้นผ
ผอ.สำนักงานสำนักงานโน่นสำนักงานนี่จริงๆมันต้องมีหัวหน้าไงต้องมีหัวหน้าในองค์กรต้องมีหัวหน้าอย่างวัดก็มีเจ้าอาวาสอะไรสักถ้าในตำบลก็มีตำบลดูแลจริงๆแหละบ้านเราทีนี้ บ้านเราก็มีหัวหน้าในครอบครัวก็มีหัวหน้าครอบครัวอะไรสักนะอย่างเนี้ยก็ดูแลทั้งนั้นไม่ใช่ตำบลไม่ใช่กำนันไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไปกวาดล้างเช็ดถูให้ทุกบ้านทุกหลังก็ไม่ใช่แต่ดูแลสาทุกทุกดิบแล้วก็ไม่ถึงว่าเดือดร้อนอะไรก็ไปร้องเรียนก็ไปบอกไปกล่าวอะไรอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็ตัวแต่ละจังหวัดทำไมต้องตั้งไว้ต้องมีทั้ง60 70จังหวัดเกือบ80จังหวัดอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ละจังหวัดก็มีผู้นำเป็นพ่อเมืองนะเป็นพ่อเมืองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะมีคนช่วยด้วยทั้งรองผู้ว่ากี่คนนะเป็นอาวุโสบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดดูแลช่วยกันแล้วที่นี่งานเดียวขับเคลื่อนไปเพราะคนคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่อย่างเราว่าไปงานศพหลวงพ่อไปรบงานว่ามันไม่เสร็จสิ้นมันไม่จบขบวนการเพราะคนคนเดียวนะหลายๆคนออกความเห็นหลายๆคนนำเสนอหลายๆคนก็ขับเคลื่อนไปสำเร็จลุล่วงไปแล้วน้ำมือของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละที่เขาบอกมีไม้ประดับคนที่ไปตรงนั้นน่ะเขาก็เสียสละมากพอสมควรใช่ไหมเป็นเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีผลงานโดดเด่นแต่ไม่ถึงกับเป็นดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้ประดับเช่นนี้ก็เช่นกันเองอะไรเนาะมาประดับหัวจิตหัวใจของเราคุณงามความดีเนาะประดับในหัวจิตหัวใจของเราไม่ใช่ความชั่วนะไม่ใช่เอาความกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมาอาบตัวมาลดตัวเดินไปของคนโห่เลยใช่ไหมกินไม่พึงประสงค์เลยนะการกระทำก็เช่นกันนะการกระทำมันอาจจะไม่ออกกินเหมือนกับกินที่ไม่พึงประสงค์อ่ะแต่ไม่ถึงว่าความคิดที่นี่โอ้ยคนเนี้ยเราเห็นว่าเออเขาผู้ต้องสงสัยนะผู้ต้องโทษนักโทษอีกคนหนึ่งมาไม่ใช่นักโทษแล้วเขามาในบทบาทอีกบทบาทนึงถ้าพูดถึงเราใครดีกว่ากันก็คนที่ไม่ต้องทุกต้องไม่ต้องทุกต้องโทษนั่นเองเขาโดดเด่นเขาดีเขาเด่นหรือว่าเขาดังก็ได้เนี่ยเขาดังกว่าเราเขาดีกว่าเราเขาเด่นกว่าเราเราอะไรเนาะเราก็ใฝ่ฝันมันก็ไปถามเด็กใช่ไหมบางคนก็ตอบว่าอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นแพทย์อยากเป็นหมออะไรสักใช่ไหมล่ะอยากเป็นขับเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อถึงว่าเออถ้าคิดให้ดีแล้วเนี่ยคิดได้ตอนนี้ทำตอนนี้เลยมันก็ได้คิดตอนนี้อย่าไปผ่านวันประกันพรุ่งอย่าไปรอให้มันสว่างก่อนนะลุกขึ้นมาเนี่ยนั่งสมาธิตั้งสติดีๆก่อนเตรียมการก่อนวางแผนชีวิตก่อนอย่างเงี้ยทุกวันเราวางแผนชีวิตวางคิวให้ตัวเองควรทำอะไรอะไรที่ตกค้างอยู่อะไรที่ค้างอยู่อะไรที่ต้องทำให้เสร็จวันนี้มันเสร็จตามกำหนดสัญญาไหมเลยและสละเราก็ต้องมาเออวันนี้ถ้ามันเสร็จได้ก็บางทีมันไม่ได้เสร็จเพราะน้ำมือของคนคนเดียวนะอย่างเงี้ยวิธีคิดอาจจะดีคิดได้ทำทุกอย่างได้ไม่ได้บางทีคิดได้ทำไม่ได้ไงแต่บางทีคิดได้ก็ทำเลยคิดได้ก็ทำเลยแล้วบางอย่างเลยนี่คิดอยู่นั่นไม่ลงมือทำสักที
อันนี้ยุ่งเลยนะไม่ลงมือทำก็ตีเลยคิดอยู่นั่นแหละอะไรคิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละสู้พระธรรมไม่ได้สู้พระธรรมไม่ได้สู้คนทำไม่ได้ไงคนคิดสู้คนทำไม่ได้แล้วเขาได้ประโยชน์แล้วโดยซ้ำไปเขาได้ประโยชน์จากการที่คิดแล้วก็มาทำไอ้เราเมื่อแต่คิดอยู่นั่นแหละไม่ลงมือทำก็ตีอันนี้แย่เลยนะปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในที่มันต่ำลงเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ต้องตามรู้เลยเราตามรู้ว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมาตรฐานที่มีอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนหมดความเป็นมาตรฐานมันหายไปไหนความคิดของเราเหมือนกันเคยคิดอย่างดีเลยแต่ตอนนี้ทำไมมันคิดไม่ดีเนาะคิดไม่ดีก็อย่าไปทำตามมันถ้าคิดดีก็ทำอะไรเท่าไหร่ขอให้มีความคิดที่สร้างสรรค์เนาะสร้างสรรค์มากๆด้วยถ้าหากว่าเราคิดได้ทำได้รู้แล้วได้ประโยชน์จากการคิดแล้วเยอะได้ประโยชน์จากการกระทำแล้วนี่เขาเรียกว่าท่านแล้วคือเรียกว่าอานิสงส์มันเกิดเราไปค้าขายแล้วได้กำไรเราก็ดีใจใช่ไหมล่ะเราไปค้าขายแล้วลงทุนอะไรไปช่างลงทุนแล้วมันได้ผลเราก็ดีใจทำไรทำนาทำสวนก็ดีแล้วก็ดีเราก็ต้องว่าคิดเป็นสัจธรรมนะเวลาจะไปซื้อของเขาเนาะเราก็บอกว่ามันแพงเวลาเราไปขายบ้างเนี่ยเราก็อยากขายแพงๆอยากได้กำไรเยอะๆแล้วมันพบกันตรงไหนนะมันพอดีกันตรงไหนด้วยความคิดด้วยการกระทำมันนี่แหละขอให้ลงเอยในทางที่ดีมันนี่แหละขอให้ลงขอให้มันลงตัวไงวันนี้หลวงพ่อพูดไปพูดมาก็คงต้องลาแล้วนะหลวงพ่อคงต้องลาแล้วลาไปทำอะไรไปทำคนงามความดีขณะที่คิดก็คิดดีๆขณะที่พูดก็พูดดีๆขณะที่กระทำก็ดีก็ทำในสิ่งที่มันดีๆนั่นก็สร้างสรรค์ประโยชน์ได้ประโยชน์เกื้อกูลท่านนั่นเองเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกต้นหน้าตอนนี้เป็นต้นเดือนอยู่นะวันนี้เป็นวันอังคารเนาะต้นเดือนวันนี้ตรงกับวันอังคารที่3เดือนตุลาคม2566ครบรอบหมุนเวียนมาอีกจาก10วันก็เป็นวันครบรอบครบรอบวันสวรรคตของเท่าไหร่บาทเวลาเป็นสมมุตินะเนาะสถาบันเบื้องสูงท่านรัชกาลที่9ท่านสวรรคตแล้วก็วันที่13เดือนตุลาคมนี่ก็เหมือนกันวันปิยมหาราชปิยะแปลว่าที่รักนะชาวราชทั้งหลายรักคิดถึงรัชกาลที่5อย่างเป็นต้นน้องพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันสาธุสาธุสาธุ